เรียกว่าเรื่องนี้จริงๆก็น่าจะต้องขยายให้มันมากกว่านี้แต่เวลาเรามันน้อยแล้วนะคะก็วันไหนนะเขาโหวตวันที่10วันพรุ่งเดี๋ยวนะวันนี้วันที่9วันพรุ่งนี้แล้วนะวันพรุ่งนี้ใช่ค่ะก็จะมีการลงมติกันในเรื่องของการว่าจะรับร่างการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับเรื่องของในวาระ3เนี่ยจะผ่านหรือว่าไม่ผ่านนะคะก็เดี๋ยวมาดูข้อมูลกันเบื้องต้นก่อนหลายวันที่ผ่านมาแต่เมื่อวานนี้ก็มีกระแสเป็นความคิดเห็นของสว.หลากหลายภาคส่วนเหมือนกันหลังจากที่ผ่านวาระ2มาแล้วบางคนก็มีการวิเคราะห์กันว่าวาระ3อาจจะล่มนะอาจจะล่มก็คือเนี่ยค่ะตามที่เราโพสต์พาดหัวไว้เลยว่าสว.อาจจะเทนะในเรื่องของการร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเรื่องของบัตร2ใบก็อาจจะไม่ผ่านในวาระ3แต่คราวนี้เนี่ยหลายคนก็มองว่าไม่ผ่านเนี่ยมันจะไม่ผ่านยังไงบ้างนะคะก็มาดูความคิดเห็นของแต่ละคนกันก่อนดีกว่าอย่างคนแรกนะคะที่ออกมาเมื่อวานนี้นะคะก็มีการพูดนะคะว่าไม่เห็นด้วยนะคะกับการใช้บัตรเลือกตั้ง2ใบเพราะว่าวันมันจะเกิดเหตุการณ์เผด็จการรัฐสภาก็จะไปเหมือนกับปี40นั่นเองคนที่ออกมาท่านแรกก็คือทางด้านของพลเอกธวัชชัยสมุทรสาครค่ะก็เป็นสมาชิกวุฒิสภาแล้วก็ยังเป็นเพื่อนร่วมรุ่นนะคะเตรียมทหารรุ่นที่12กับทางด้านของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีด้วยนะคะก็มีการแสดงจุดยืนค่ะเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็บอกว่ายังคงเหมือนเดิมนะก็คือไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตั้งแต่แรกตั้งแต่ตอนรัฐสภามีการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระแรกที่พรรคการเมืองเสนอเข้ามา13ร่างแล้วนะคะโดยที่ก็ไม่เห็นด้วยเพราะมองว่าที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็ดีอยู่แล้วจะไปแก้ทำไมนะคะแล้วก็บอกว่าที่ผ่านมาสว.ก็มีการพูดคุยกันมาโดยตลอดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะแล้วก็หลายคนก็บอกว่าไม่เห็นด้วยนะแต่ยังไงก็ยังพอมีเวลาอยู่ก็อาจจะต้องมีการประชุมกันอีกทีนึงก่อนที่จะมีการลงมติวันที่10กันยายนก็คือวันพรุ่งนี้ในส่วนที่ไม่เห็นด้วยเพราะมองว่าการใช้ระบบบัตรเลือกตั้งแบบ2ใบเนี่ยท่านก็บอกว่ามันจะทำให้เกิดเผด็จการรัฐสภาได้นะเพราะว่ามันมีตัวอย่างมาให้เห็นอยู่แล้วนะคะก็ตนเองเนี่ยก็เป็นทหารมาตั้งนานนะคะรู้เรื่องพวกนี้เยอะนะคะแต่ไม่อยากจะพูดมากกว่าเนี่ยท่านก็มีการทิ้งท้ายแบบนี้ด้วยนะคะก็นอกจากจะในทางด้านของพลเอกธวัชชัยนะคะสมุทรสาครท่านนี้สว.ท่านนี้แล้วก็ยังมีอีกหลายคนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มเติมด้วยนะคะอย่างมีอีกท่านหนึ่งนะคะเดี๋ยวคุณอนุทินก่อนคุณอนุทินเมื่อวานนี้มีอีก3ท่านที่ก็มีระบุรายชื่อไว้อย่างชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยนะคะที่อาจจะต้องมีการอาจจะงดออกเสียงอาจจะไม่รับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ก็จะมีทางด้านของนายคำนูนสิทธิสมานนายเฉลิมชัยบุญยลีพันธ์นะคะนางสาวดวงพรดวงพรนะคะรอดพยารอดพยานะคะแล้วก็มีคุณหญิงพรทิพย์รอดจนสุนันแล้วก็ยังมีทางด้านของเนี่ยแหละที่เพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะพลเอกธวัชชัยสมุทรสาครก็เนี่ยแหละเป็นผู้ที่มีการลงมติไม่เห็นด้วยในเรื่องตรงนี้นะคะน่าจะไม่รับหลักการในตรงจุดนี้แล้วก็อย่างที่บอกค่ะก็มีล่าสุดเลยนะคะวันนี้ก็คือทางด้านของคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะเท่าที่ผ่านมาจากการจัดรายการร่วมกับทางพี่สำราญมาก็จะบอกเน้นย้ำเสมอเลยตั้งแต่ที่มีการยื่น13ร่างเขาก็ชัดอยู่แล้วนี่ใช่จะเห็นตั้งแต่ครั้งนั้นอยู่แล้วว่าภูมิใจไทยเขาไม่เอาด้วยนะครับใช่แต่ว่าคุณอาทิตย์ก็ออกมาบอกว่าเป็นก็ให้เป็นเอกสิทธิ์ถูกไหมฮะของสสในพรรคแต่พรรคออกมาแสดงจุดยืนชัดนะครับว่าจะไม่เอาด้วยก็ยังเคยมีก่อนหน้านี้นะคะสักประมาณช่วงเดือนสิงหาคมก็ยังมีข่าวเลยที่บอกว่าพรรคภูมิใจไทยก็คือว่าจะงดออกเสียงก็คือจะไม่ร่วมในเรื่องของการพิจารณาเรื่องของเนี่ยค่ะการแก้ไขบัตร2ใบนี้เลยนะคะก็ล่าสุดวันพรุ่งนี้แล้วเนาะจะต้องมีการลงมติก็เลยมีสื่อมวลชนนักข่าวไปสอบถามเกี่ยวกับเรื่องนี้กันซึ่งทางด้านของคุณอนุทินเองก็ยืนยันหนักแน่นนะคะว่าก็ยังคงยืนยันหลักการเดิมนะคะที่ไม่เอาบัตร2ใบแต่ก็ไม่ได้ไปบังคับสสในพรรคภูมิใจไทยนะคือพูดแบบลักษณะเชิงเป็นกลางว่าก็ให้เป็นฟรีโหวตไปแล้วกันก็ขึ้นอยู่กับทางด้านสสแล้วแหละว่าจะมีการดำเนินการอย่างไรจะโหวตหรือว่าจะไม่โหวตอันนี้ก็คือให้อิสระสสในพรรคภูมิใจไทยดำเนินการเลยนะคะซึ่งก็บอกว่าสสภูมิใจไทยมีวุฒิภาวะที่จะตัดสินใจได้ว่าจะโหวตแบบไหนเพราะเรื่องรัฐธรรมนูญป
ไปบังคับกันไม่ได้ก็ฟรีโหวตแน่นอนอยู่แล้วนะคะแล้วก็ยังมีอีกท่านหนึ่งนะคะเมื่อวานนี้วันที่6กันยายนนะคะทางด้านของนายวันชัยสอนสิริค่ะสมาชิกวุฒิสภาก็ยังมีการเปิดเผยผ่านที่ประชุมร่วมนะคะตั้งแต่ในเรื่องของการพิจารณาวาระ2ก็เขาบอกว่ามีการตั้งข้อสังเกตกันว่ามันมีสัญญาณอยู่อย่างนึงที่ทำให้เราได้เห็นนะคะว่าไอ้ร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยอาจจะสอนล่มได้เพราะว่าช่วงวาระ2เนี่ยจริงๆไม่น่าจะผ่านแต่ผ่านเพราะว่าวันนั้นเนี่ยมีการปรับปรุงแก้ไขในบางบทหรือว่าบางมาตราเกิดขึ้นก็เชื่อว่าถ้าไม่เกิดการแก้ตรงนี้เนี่ยวาระ2ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ผ่านแน่นอนนะคะคือเรื่องที่บอกว่าไปแก้เกินไปแก้เกินกว่าที่ขอใช่ไหมเราพูดแบบชาวบ้านนะคือขอมาแค่2มาตราค่ะแต่พอไปแก้ในวาระ2เนี่ยไปแก้มาเพิ่มมาเป็นเท่าไหร่ล่ะเพิ่มมาอีก 4-5 อันน่ะถ้าเป็น 6-7 มาตราเนี่ยนั่นแหละแต่สุดท้ายก็ตัดออกใช่ไหมฮะใช่ก็เนี่ยถ้าไม่มีการปรับในวันนั้นเนี่ยสัญญาณที่ไม่มีการปรับเกิดขึ้นก็คาดว่าในวาระที่2ที่ผ่านมาก็น่าจะไม่ผ่านนะคะแต่กลายเป็นว่าพอมีการปรับปรุงแก้ไขบางบทบางมาตราก็เลยผ่านมาในวันนั้นนะคะแล้วทางกรรมาธิการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็จะมีการปรับปรุงแก้ไขกันนะคะแล้วก็ในเรื่องของเนี่ยที่มีการเสนอกันเข้าไปในวาระ2ก็ถือว่าเป็นสัญญาณหนึ่งแล้วก็เป็นอีกประการหนึ่งที่จะมีการลงคะแนนแล้วก็สังเกตได้ว่าสวในการลงวาระ2ที่ผ่านมาเนี่ยมีการงดออกเสียงจำนวนมากเหมือนกันเดี๋ยวดูตารางคะแนนโหวตก็ได้นะคะก็เนี่ยมีการงดออกเสียงเนี่ยแล้วก็ไม่เห็นด้วยค่อนข้างมากอยู่นะคะแล้วก็ยังมองว่านะคะสวส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็บอกว่าไอ้วาระ2ที่ผ่านมาแม้ว่าสวเนี่ยจะมีการลงไม่เห็นด้วยเยอะงดออกเสียงเยอะแต่มันผ่านเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้องใช้เสียงข้างมากนะคะก็เลยทำให้มันผ่านมาได้แต่รอบนี้เนี่ยไม่ใช่แหละวาระ3เนี่ยไม่ได้แล้วกติกาเป็นอีกแบบนึงใช่แล้วกติกาก็คือนะฮะว่าต้องนะครับนะฮะมีนะฮะสวเนี่ยครับเห็นชอบเนี่ยเกิน1ใน3นะฮะก็คิดตัวเลขง่ายๆว่า84คนเขาจะนับนะครับนะเขาจะนับ84คนนะฮะมันมีเรื่องของทางสมาชิกสสด้วยนะครับสสก็ต้องเห็นชอบนะครับเกินกึ่งหนึ่งนะครับนะฮะคือทั้งหมดเนี่ยต้องเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งคือ367เสียงนะฮะแต่ใน367เสียงนี้นะครับต้องมีสวอยู่ด้วย84น้อยกว่า84ไม่ได้ก็คือจะไม่ผ่านคือ83นะฮะหรือว่า81เนี่ยไม่ได้แต่ถ้า84หรือ85อันนี้ได้ใช่ค่ะทีนี้ก็ดูแล้วนะครับมันก็เป็นเงื่อนไขคนละแบบนะฮะไอ้วาระ2แค่เสียงข้างมากนะฮะฉะนั้นที่น้องกุณาบอกว่ามีคนที่ไม่เห็นด้วยนะครับเขาไม่ได้แยกออกมาแต่ว่านะฮะสมมติว่าถ้ามีสวเนี่ยงดออกเสียงในวาระ2ถึงสมมติเป็นตามที่เราเห็นนะฮะตัวเลขเนี่ยแต่ก็ผ่านมาได้เพราะว่าเขาเอาหลักกติกาแค่เสียงส่วนใหญ่มากใช่นะฮะเสียงข้างมากแต่วาระ3ไม่ใช่แหละนะฮะไม่ใช่แล้วฉะนั้นเนี่ยการส่งสัญญาณของสวออกมาในวาระ3เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะใช่เพราะว่าจำได้ไหมน้องบุญนะตอนวาระ1เนี่ยก็รู้สึกจะไม่ค่อยมีสัญญาณอะไรออกมานะใช่ไหมไม่ค่อยมีสัญญาณอะไรออกมาปุ๊บเนี่ยมันมีไงตอนนั้นมันมีที่ว่าท่านนายกบอกว่าเอ้ยไม่เอาเรื่องที่ไปแก้เรื่องไอ้144อ่ะที่ไปเปิดช่องให้สสเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณอ่ะใช่ไหมฮะนั่นอ่ะเลยทำให้สุดท้ายแล้วร่างของพลังประชารัฐก็คว่ำไปเหลือหลุดก็มาเพียงร่างของประชาธิปัตย์ร่างเดียวนะแต่ตอนนั้นก็ไม่มีสัญญาณอะไรนะสวก็ไม่ได้ส่งสัญญาณอะไรมาก็ผ่านหนึ่งมาถูกไหมฮะสองก็เป็นอย่างที่น้องปูนาเล่าตะกี้นะครับนะครับมีสวบางส่วนไม่เห็นด้วยมันมีประเด็นปัญหาเรื่องอะไรนะแก้เกินกว่าที่ขอนะครับไอคณะที่ไปตั้งกันขึ้นมาเนี่ยครับศึกษาเนี่ยนะฮะไปแก้เกินกว่าที่ขอเพราะตอนนั้นของประชาธิปัตย์ก็ไปเขียนเอาไว้แล้วเหมือนกับว่าไม่ได้ดูให้ดีเข้าใจว่าไม่ได้คิดว่าร่างของตัวเองจะกลายมาเป็นร่างหลักที่จะได้ผ่านเข้ามานะฮะซึ่งจริงๆแล้วตอนนั้นเนี่ยมันมีประเด็นอีกนะน้องกุณาว่าถ้าสมมุติตอนนี้ไม่มีสัญญาณจากสวนะค่ะแล้วผ่าน3ไปได้นะก็อาจจะยังไม่จบนะค่ะอาจจะต้องไปกันที่ศาลรัฐธรรมนูญ
เนี่ยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันแก้ไปแบบนั้นได้หรือเปล่าเพราะมันมีบางมาตราที่แก้และไม่แก้แล้วมันขัดกันเองอยู่นี่แต่ตอนนี้ไม่ไปทางนั้นแล้วมันไปทางสว.ออกมาส่งสัญญาณแล้วซึ่งสว.ออกมาส่งสัญญาณแบบนี้เนี่ยก็นะครับโดยหลักแล้วก็นะน่าจะจับทางกันได้แล้วล่ะว่าพรุ่งนี้นะครับผลที่โหวตออกมาเนี่ยแม้เราจะยังฟันธงไม่ได้ตอนนี้แต่ก็น่าจะชัดเจนแล้วก็ว่าผลที่ออกมาน่าจะออกทางไหนก็แนวโน้มและความเป็นไปได้นะครับนะก็น่าจะเรียบร้อยครับนะแต่เรียบร้อยโรงเรียนใครดิผมยังไม่รู้นะนั่นแหละค่ะก็นอกเหนือจากทางด้านของสว.ที่ออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่มองว่าไม่เห็นด้วยกับการแก้ตรงนี้ที่สอดรับกับทางคุณอนุทินที่บอกว่ามันเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ไม่ได้ให้ประโยชน์กับประชาชนคุณทางภูมิใจไทยเขาไม่เอาอยู่แล้วใช่เขาบอกว่ามันเป็นการแก้ที่ไม่ได้ให้ประโยชน์กับประชาชนแต่ว่าเป็นการให้ประโยชน์กับพรรคการเมืองหรือว่านักการเมืองมากกว่าสว.หลายคนแบบนี้กับทางด้านคุณทินก็เลยคิดเหมือนกันตรงนี้ก็ต้องมาดูผลว่าวาระ3จะออกมาเป็นอย่างไรคราวนี้นะคะความเคลื่อนไหวนอกสภาเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่มีเกิดขึ้นอีกท่านหนึ่งที่ออกมาโพสต์ก็คือทางด้านของนายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมนะคะรักษาการหัวหน้าพรรคไทยพักดีเองก็ออกมาโพสต์เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะคะโดยบอกว่านะคะก็คือมีการอธิบายนะคะโพสต์แล้วก็อธิบายถึงข้อดีข้อเสียของบัตรเลือกตั้งแบบใบเดียวแล้วก็2ใบเอาไว้ด้วยว่าถ้า2ใบเนี่ยข้อดีมันเป็นยังไงนะคะหรือว่าบัตรใบเดียวเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะอันนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมลองไปอ่านได้นะเพราะว่าค่อนข้างจะยาวสักนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวจะพยายามเอาแค่เฉพาะนำเสนอใจความสำคัญสำคัญนะคะครับซึ่งทางด้านของนายแพทย์วรงค์ค่ะก็มองว่าระบบใบเดียวเนี่ยเป็นการเลือกพรรคคะแนนทุกคะแนนที่เอามาคำนวณเนี่ยไม่มีคะแนนที่เขาเรียกว่าทิ้งตกน้ำผมยกตัวอย่างนี้น้องบุญนาเอาให้ง่ายเลยนะค่ะสมมุติน้องบุญนากับผมลงแข่งกันในเขตเดียวกันค่ะถูกไหมครับน้องบุญนานะฮะได้สมมุติว่าได้ 39,000 ค่ะนะครับผมได้ 40,000 ห่างกัน 1,000 คะแนนใช่ค่ะถูกไหมฮะถ้าตามระบบแบบปี40นะฮะหรือบัตร2ใบเนี่ย 39,000 ของน้องบุญนาเนี่ยหายไปเลยนะหายไปจากคือเหมือนกับว่าไอ้คน 39,000 คนที่มาเลือกคุณปูนาเนี่ยนะฮะไม่มีอยู่ในสารระบบเลยก็คือตกน้ำคนที่ได้เลยได้เขาเรียกว่าลนน้ำหายไปหมดถูกไหมฮะแต่ไอ้ในระบบเลือกตั้งสัดส่วนผสมเนี่ยคะแนนของคุณที่พี่แพ้นะค่ะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้องปูนาหรือคนอื่นๆนะฮะที่ไล่เรียงกันไปเนี่ยไม่ตกถูกไหมฮะถูกนำเอากลับมาเพื่อคำนวณนะครับเป็นเรื่องของคล้ายๆว่าเอามาหาสัดส่วนในการคำนวณหาสสทั้งสสปาร์ตี้ลิสต์และสสบัญชีรายชื่อนะฮะกับสสเขตนะครับประเด็นก็คือว่ามีคนเขาวิจารณ์ว่าเอาและไอ้ระบบบัตรใบเดียวเนี่ยนะฮะมันเป็นระบบที่สมมุติว่าผมชอบคุณปูนาลงสมัครเขตนี้แต่ผมไม่ชอบหัวหน้าพรรคคุณปูนาเนี่ยแบบถ้าบอกว่าผมไปลงให้คุณปูนาผมต้องไปเลือกคนที่ผมไม่ชอบด้วยจริงๆมันก็ต้องเป็นเรื่องที่พรรคต้องมาจัดการให้เสร็จสรรพถูกไหมฮะใช่ค่ะคือถ้าแค่พรรคของคุณนะครับนะฮะเอาคนที่ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นคนละความคิดกับนโยบายของพรรคเนี่ยนะฮะมาอยู่ในพรรคมันก็ไม่ควรไปเลือกอยู่แล้วตั้งแต่ต้นแหละครับท่านผู้ชมนะฮะคือมีคนก็เถียงแบบนี้ว่าเอ๊ะฉันอยากจะเลือกคนนี้นายกอยากเลือกคนนี้สสอยากเลือกอีกคนนึงอีกพรรคนึงเนี่ยมุกเพลินเนี่ยฮะมันก็เหมือนที่หมอวรงพูดนะฮะที่อย่างนี้ไอ้วิธีนี้มันคำนวณง่ายเลยนะฮะใครที่เป็นนายทุนพรรคใครที่เป็นถือกระเป๋าเงินของพรรคเนี่ยนะฮะสบายเลยนะฮะคำนวณได้เสร็จสรรพเลยนี่แบบนี้เป็นต้นแล้วก็อย่างเรื่องประเด็นเนี้ยทางด้านของหมอวรงก็ยังเคยมีการวิเคราะห์เอาไว้ว่ามันจะทำให้อำนาจการต่อรองของคนเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันลดลงด้วยนะจากบัตรประเภท2ใบเพราะมันจะทำให้เหมือนสสเนี่ยมีอำนาจในการต่อรองมากขึ้นการควบคุมการคอนโทรลต่างๆมันก็จะทำเป็นไปได้ยากอะไรอย่างนี้จริงๆมันไม่ใช่สสหรอกครับมันเป็นคนที่คุมสสอยู่ผมบอกให้เลยถ้าเป็นบัตรระบบบัตร2ใบเนี่ยท่านนายกเสร็จไปตั้งแต่นู่นแล้วตั้งแต่เลือกตั้งแต่ไม่อะไรตั้งแต่ไม่ไว้วางใจแล้วนะเพราะคนที่คุมเสียงสสอยู่เนี่ยนะขนาดเห็นไหมขนาดนั้นยังเกือบเขาเรียกโอ้โหนะครับเส้นยาแดงผ่าแปดอะได้มาตั้งเท่าไหร่นะไม่ไว้วางใจ208คะแนนเลยวุฒิวิทย์อะคือถ้าพลิกสถานการณ์ไม่ทันเนี่ยตอนนี้นะครับบ้านเมืองไม่รู้เป็นยังไงแล้วนะหน้าตาของประเทศเนี่ยตอนนี้นะฮะใช่ค่ะอ้าวเนี่ยอ้าวก็คิดว่าเรื่องนี้ก็เอาผ
ผลชัวร์ก็พรุ่งนี้นะครับนะแต่ก็คิดว่าถึงผ่านก็เดี๋ยวจะมีอีกล็อกนึงเรื่องของมาตราที่มันขัดแย้งกันเองแต่ว่าตอนนี้ดูแนวโน้มแล้วน่าจะไม่ผ่านหลังจากที่มีปกติเนี่ยอย่างเราบอกกันบางทีท่านผู้ชมก็รู้นะฮะว่าถ้ามีเสียงสัญญาณออกมาอะไรยังไงแบบนี้เนี่ยนะฮะมันก็จะชัดเจนว่าทิศทางเนี่ยมันน่าจะเป็นไปแบบไหนนะฮะแล้วก็ต้องดูเพราะว่าเพื่อไทยเขาอยากได้บัตร2ใบมากเพราะเขาอยากจะแลนสไลด์อีกรอบนึงอันนี้ก็ต้องดูเพราะว่าทางด้านผมคิดว่าจะแลนสไลด์เลยฮะเอาตัวเองให้เนี่ยไปให้มันเสด็จน้ำก่อนไหมแต่จริงๆเดี๋ยวก่อนจะไปพูดเพื่อไทยเดี๋ยวผมอยากจะไปพูดถึงอีกอันนึงนะเงียบไปเลยนะเรื่องอะไรคะเรื่องบัตรใบเดียวบัตร2ใบเนี่ยนะฮะมันมีพักอยู่พักนึงอ่ะน้องกุณาที่จริงๆแล้วเนี่ยตัวเองเนี่ยได้ประโยชน์จากบัตรใบเดียวมาตอนเลือกตั้งคราวที่แล้วค่ะแต่นะครับเนื่องจากว่ามาผสมโรงอยู่กับไอ้พวกเพื่อไทยพวกเนี้ยนะฮะซึ่งพวกนี้ต้องการบัตร2ใบอีกพวกนี้นะครับเลยต้องจำยอมกล้ำกลืนนะครับมาเอาบัตร2ใบกับเขาด้วยและตอนหลังเนี่ยมาหาทางออกแบบบัตร2ใบแบบวิธีของตัวเองอะอะไรคิดสารตะขึ้นมาไม่รู้ว่าแบบอีลูกเละตุ้มเป็นเละตุ้มเป๊ะนะสุดท้ายแล้วก็มีใครเอาด้วยนะเพราะที่จริงตัวเองก็รู้อยู่ว่าถ้ากลับไปเลือกบัตร2ใบเนี่ยตัวเองเสียเปรียบตัวเองก็เสียเปรียบแล้วอาจจะสูญพันธุ์ได้เหมือนกันคราวหน้าใช่นะแต่คราวนี้เนี่ยอาจจะรู้สึกนะครับนะก็นี่แหละครับถ้าพรุ่งนี้คว่ำบัตร2ใบก็อาจจะมีท่านก็ต้องทนพรุ่งนี้ไปอีกสักพักนึงนะฮะเนาะนะเพราะว่าบัตร2ใบเนี่ยพรรคเล็กพรรคน้อยเนี่ยจะหายไปเยอะเลยเพราะว่ามันไม่ได้ตามสัดส่วนหรือไม่ได้ตามเงื่อนไขไงไม่มันจะถูกต้องมันมีวิธีที่จะไปเค้าเรียกว่าไปจัดการบริหารการเลือกตั้งได้นะครับนะส่วนไอ้บัตรใบเดียวนี่ก็เป็นอีกแบบนึงปัญหาของบัตรใบเดียวก็คือว่าเนี่ยฮะมันจะได้อีแบบประเภทปัดเศษอ่ะหรืออีแบบประเภทแบบเอาหมูหมากาไก่ที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะน้องปุณาค่ะมาเป็นบาร์ตี้ลิสต์อ่ะแล้วก็สุดท้ายแล้วก็เห็นไหมครับได้มาอย่างแบบนะฮะบางพักเนี่ยนะฮะไม่เอ่ยชื่อแล้วกันมาแล้วก็ทำได้อย่างเดียวก็คือเนี่ยเพราะเนี่ยตรงเนี้ยผมคิดว่าไม่รู้จะทำยังไงแก้หน่อยก็ดีแต่เห็นไหมฮะเราบัตร2ใบเอ้ยบัตรใบเดียวเนี่ยเราเลือกกันมาครั้งหนึ่งเนี่ยเราได้ฝ่ายค้านที่ทำหน้าที่ได้นะครับแย่ที่สุดเท่าที่เรามีมาแล้วก็ทำการบ้านแต่ไอ้ครั้งสุดท้ายเนี่ยถึงกับแบบว่าดูไม่จืดเลยนะฮะโดนแชร์เต็มเลยเอกสารปลอมนะหรือว่าพูดเรื่องซ้ำไปซ้ำมาซ้ำสากสากนะครับหรือได้แบบนะสสที่เที่ยวออกมาท้าตีท้าต่อยกับคนอื่นนะสสที่มาปล่อยเฟกนิวอะไรแบบนี้นะซึ่งพวกนี้เนี่ยแหมไอ้รัฐธรรมนูญคนที่เขียนก็คงไม่นึกนะว่าพวกกะเหรี่ยงกะราษฎร์พวกนี้มันจะคิดอยากจะมาเป็นส.ส.ด้วยเหมือนกันนะเนี่ยก็เดี๋ยวต้องลองติดตามกันนะคะว่าเรื่องนี้จะจบอย่างไรสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ line @shopsi.store ต่างที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ